ซึ่งมีผู้เสียหายนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับมาร้องทุกข์ดำเนินคดีไว้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะครับทางตำรวจสน.บางนานะครับท่านผู้กำกับนะครับก็ได้รายงานมาตามระดับชั้นนะครับทางท่านผู้ชการนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาควบคุมเรื่องการสอบสวนนะครับแล้วก็ให้ทางกองการสืบสวนนครบาล5นะครับมาร่วมทำการสืบสวนขยายผลตั้งแต่วันที่25นะครับวันนี้ก็มาตรวจสอบเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับเรื่องต้นผู้เสียหายแจ้งความไว้ว่าอย่างไรบ้างครับท่านเรื่องต้นผู้เสียหายก็แจ้งความว่าในวันเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุตั้งแต่วันที่10มีนานะครับแต่ทางผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความวันที่25มีนาคมนะครับมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายซึ่งมีจำนวนทั้งหมดประมาณ15คนนะครับเข้ามาก่อเหตุนะครับควบคุมตัวผู้เสียหายนะครับ3คนนะครับคือมีภรรยาสามีและบุตรนะครับไปตระเวนทำที่ต่างๆนะครับก็มาร้องทุกข์ดำเนินคดีในข้อหาความผิดเรื่องนองเหนียวกักขังและกันโชคทรัพย์นะครับผู้เสียหายได้เล่าพฤติการไหมว่าคนที่มากลุ่มนั้นเนี่ยเขามาเพื่อจะประสงค์อะไรในการโทรไปก็ตามที่ปรากฏเป็นสื่อเลยนะครับว่าคนที่มาเนี่ยก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานไซเบอร์นะครับมาบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจไซเบอร์คือนะครับแล้วก็มาเพื่อดำเนินการกับผู้เสียหายในกรณีที่ไปเล่นการพนันแล้วได้เงินแล้วก็โกงเว็บการพนันมาติดตามทวงเงินคืนนะครับตามที่ผู้เสียหายให้การไว้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนั้นจะมาทวงเงินคืนให้กับเว็บพนันใช่ครับแล้วผู้เสียหายว่าวันนั้นมีการคุยและตอบโต้กันยังไงบ้างก็ในเบื้องต้นนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่าทางกลุ่มผู้ต้องหานะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะครับก็ได้พาเขาตระเวนไปยังจุดต่างๆนะครับเพื่อจะเอาทรัพย์สินนะครับจนกระทั่งมาตั้งแต่วันที่10เนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ24นาฬิกานะครับก็ตกลงกันว่าจะนำเงินมามอบให้ในวันรุ่งขึ้นถึงกลุ่มของคนร้ายจึงได้ปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวทางผู้เสียหายไปทั้ง3คนไปแล้วในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางผู้เสียหายก็ได้นำเงินจำนวนหนึ่งพร้อมกับพระเลี่ยมทองนะครับการที่ปรากฏเป็นสื่อเป็นข่าวในสื่อนะฮะมามอบให้นะครับโดยจุดที่ส่งมอบกันก็คือที่สภ.บางแก้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปส่งมอบกันในที่ทำการนะครับเป็นบริเวณในบริเวณด้านนอกของตัวสถานีตำรวจจุดที่ไปอุ้มตัวและจุดที่ตะเวนไปที่ไหนบ้างครับท่านในช่วงเวลาหลายชั่วโมงตรงนั้นก็มีตะเวนไปตามที่ต่างๆนะครับจุดที่อุ้มตัวเนี่ยก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเป็นปั๊มน้ำมันเพียวเก่านะครับในขณะที่กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยกำลังเข้าไปรับประทานอาหารอยู่นะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็เข้ามาแสดงตัวนะครับว่าตัวเองแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มาตามเรื่องคดีนะฮะแล้วก็พาตะเวนไปตามบ้านของญาติผู้เสียหายนะครับเพื่อจะไปเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับเสร็จสุดท้ายก็ไปที่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อไปทำบันทึกนะครับบันทึกเชิญตัวกลุ่มผู้เสียหายมานะครับโดยอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าที่ตำรวจก็เลยขอทำบันทึกไว้มีการบังคับข่มขู่โดยใช้อาวุธบ้างไหมครับวันนั้นคือตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าพอทางท่านผู้จัดการมอบผมมาดูเรื่องสำนวนนะครับผมดูแล้วเนี่ยตามที่รับรายงานมาตั้งแต่วันที่25เนี่ยก็เห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องสอบสวนผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับให้สิ้นกระแสความนะครับวันนี้เบื้องต้นเราได้นัดหมายผู้เสียหายไว้นะครับเวลา10นาฬิกาแต่ผมได้รับแจ้งจากท่านผู้กำกับเมื่อเช้านี้ว่าทางผู้เสียหายได้ไลน์มาส่งข้อความมานะครับว่ายังไม่สะดวกมาพบในวันนี้ทางท่านรองผู้กำกับหัวหน้างานสอบสวนนะครับก็ได้ติดต่อไปยังพี่ทนายตั้มนะฮะคุณทนายสิทธานะครับเพื่อให้ช่วยประสานงานท่านทนายสิทธาแจ้งว่าเดี๋ยวสัก12นาฬิกาเนี่ยจะแจ้งกลับมาที่ท่านหัวหน้างานสอบสวนสน.บางนานะครับว่าผู้เสียหายจะสะดวกเข้ามาให้การเพิ่มเติมอย่างไรเพราะเดิมเราก็คิดว่าถ้าสามารถสอบสวนผู้เสียหายเพิ่มเติมได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะระบุตัวคนร้ายเพิ่มเติมได้ในวันที่มีการอุ้มตัวมีการแสดงบัตรระดับสารวัตรระดับสารวัตรท่านในตัวเหมือนที่จะกล่าวอ้างว่าถูกรีดไปเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างที่เขาให้การไว้เบื้องต้นเนี่ยเขานำเงินมามอบให้ในวันที่11นะครับเป็นเงินสดเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวเลข400,000เป็นเงินสด400,000แล้วก็สร้อยทองพระทองคำและมีสร้อยทองพระอย่างเดียวพระทองคำอีกหนึ่งองค์นะครับมอบให้ใครและใครรับครับเป็น4คนที่ลงรายชื่อมอบให้คนร้ายฮะเรากำลังรวบรวมพยานฐานดำเนินคดีออกหมายจับคนร้ายอยู่หมายความว่าคนที่รับเงินไปไม่ใช่4คนที่เป็นชื่อตำรวจอยู่ในใบสอบไม่ใช่ครับ
ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางตำรวจได้ทำแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยตามที่ผู้กล่าวหามาร้องทุกข์เนี่ยเยอะมากถึง15คนนะครับคนที่เหลือมีการตรวจสอบซึ่งใน15คนเนี่ยผู้กล่าวหาเนี่ยก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับงั้นมันเป็นหน้าที่ที่ตำรวจจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีใครบ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับใครกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดมาชุดนอกเครื่องแบบหรือในเครื่องแบบนะครับตามภาพที่ปรากฏเป็นนอกเครื่องแบบทั้งหมดทั้งหมดเลยคืออย่างนี้จะพูดเป็นนอกเครื่องแบบหมดเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นตำรวจทั้งหมดใน15คนเนี่ยตอนนี้เท่าที่ปรากฏในบันทึกเชิญตัวให้ด้วยคำเนี่ยที่ระบุว่าตัวตนว่าตัวเองเป็นตำรวจมีอยู่4คนใน4คนเนี่ยมีลงชื่อ2อีก2ไม่ลงชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องซักถามให้กระจ่างว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ตกลงมีตำรวจมาเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่คนนะครับแต่ที่ปรากฏเป็นชื่อในบันทึกให้ถ้อยคำที่มีการจัดทำขึ้นไว้เนี่ยระบุชื่อตำรวจ4คนในนี้เข้าใจนะแล้วกลุ่มที่เหลือนี่เป็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นอาชีพอะไรนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับท่านค่ะโดยพฤติการตำรวจการที่จะเข้าไปติดตามประชาชนที่เล่นพนันเนี่ยแล้วโดยบอกว่าเป็นการไปทวงเงินให้เว็บพนันมันได้หรือครับมันไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่ประเด็นนี้ก็ชัดเจนนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะฮะก็มันทำได้อะไรกับพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องดำเนินคดีก็ตามที่เรียนให้ทราบนะครับว่าผู้ก่อหามาแจ้งความร้องทุกข์กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เชื่อว่าจะมีความคืบหน้านะครับโดยเร็วนะครับตัวเว็บพนันเองล่ะครับท่านสืบสวนไปปิดหรือยังหรือว่ายังไงอยู่ที่ไหนอย่างไรตัวเว็บพนันเนี่ยทางท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็ท่านรองดำรงศักดิ์นะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็กำชับผมด้วยตนเองในฐานะที่หนึ่งเนี่ยผมคุมสอบสวนนะครับที่ท่านผู้จัดการหน่วยนครบาลนะฮะท่านมอบหมายผมมาดูเรื่องสอบสวนนะครับแล้วก็ในอีกหน้าที่หนึ่งที่ผมเป็นหัวหน้าชุดการที่สี่ของศูนย์พิทีทีด้วยนะฮะท่านดำรงศักดิ์ก็บอกให้ขยายผลดำเนินคดีกับเว็บพนันที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยที่เขาไปเล่นกันเนี่ยนะฮะที่ทางผู้กล่าวหาบอกเข้าไปเล่นแล้วได้เงินแล้วก็ต้องมาทวงเงินคืนอะไรเนี่ยฮะก็ต้องดำเนินการด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ดำเนินคดีเรามุ่งเน้นในเรื่องคดีนี้ด้วยนะฮะเรื่องเว็บพนันก็ให้ทางฝ่ายสืบสวนดำเนินการนะครับทราบยังครับว่าเว็บอะไรแล้วปิดไปยังครับทราบแล้วครับปิดยังครับคืออย่างนี้ฮะเว็บเนี่ยถ้าถามพี่เนี่ยว่าปิดหรือยังถามผมเนี่ยนะครับเว็บพนันเนี่ยพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราดำเนินการอายัดมันก็ปิดแต่มันก็เปิดใหม่ภายใน1วินาทีเพราะมันจะมีการจดโดเมนเนมทิ้งไว้เยอะๆนะครับพอเราปิดเว็บนี้พรุ่งนี้ก็เปิดนะครับแล้วการปิดเว็บเนี่ยเราต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงดิจิทัลตำรวจไม่สามารถปิดได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ต้องไปร้องขออำนาจศาลนะครับในการปิดการสอบสวนของกลุ่มตำรวจที่ว่าระดับสารวัตรเนี่ยครับจะมีการขยายผลไปถึงระดับที่สูงกว่านี้ไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องว่าตามพยานหลักฐานก่อนนะครับในพยานหลักฐานเนี่ยตอนนี้มีคนร้าย15คนผมยังยืนยันนะฮะตามที่ผู้กล่าวหาร้องไว้นะครับให้การไว้มีทั้งหมด15คนเราต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันมีใครบ้างแล้วก็ปรากฏตามบันทึกให้ถ้อยคำนะครับที่ทางพนักงานสวนเนี่ยได้รับมาเนี่ยบันทึกให้ด้วยคำว่ามีการบันทึกว่าเชิญผู้กล่าวหามานะครับในเรื่องเกี่ยวกับคดีนะมาขอตรวจสอบหน่อยเนี่ยก็ปรากฏชื่อตำรวจอยู่4มีลงลายมือชื่อ2ไม่ลงลายมือชื่อ2ตอนนี้เท่านี้ก่อนใน15คนวันนั้นมารถยนต์กี่คันแล้วมีการแบ่งรถยนต์มีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7มีรถทั้งหมด7คันนะครับแต่พิสูจน์ได้แล้วเนี่ย5คันนะเหลืออีก2คันอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบครับเป็นรถตำรวจมั้ยฮะไม่ใช่ครับนะเป็นรถนอกทั้งหมดเป็นรถส่วนตัวทั้งหมดแต่15คนมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนไหมครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเนื่องจากว่าที่ผมเรียนนะฮะว่าวันนี้หนึ่งเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราทำงานตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับในการเก็บพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่พยานสำคัญที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คือผู้กล่าวหานะครับซึ่งวันนี้เราก็คิดว่าน้องติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้มาให้การเพิ่มเติมเดี๋ยวทางท่านผู้กำกับสน.บางนาและท่านหัวหน้างานได้ประสานกับทางผู้กล่าวหาแล้วก็ทางทนายสิทธาแล้วนะทนายตั้มแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวบ่ายๆนะครับได้ความคืบหน้าว่าจะมาให้การเพิ่มเติมหรือเมื่อไหร่ก็คงจะได้ความกระจ่างขึ้น2คนที่เป็นไซเบอร์มีการประสานยังท่านกรชัยให้พาตัวพบพนักงานสอบสวนไหมครับเดี๋ยวผมให้ทางผู้กำกับประสานแล้วนะครับนะเดี๋ยวประสานห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการอะไรกับตำรวจไปบ้างแล้วฮะเอางี้ฮะใน5วันที่ผ่านมาเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีคนร้ายนะครับใครเป็นคนร้ายไม่ว่าคนร้ายคนนั้นจะเป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจนะฮะเราว่าตามกฎหมายนะครับก็เพื่อที่จะจับกุมหรือขอหมายจับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ดูเป็นกระบวนการดูการวางแผนเข้าหามันน่าจะไปไกลมากกว่าการพุ่งรีดไถ่ต่างๆมั้ยอันนี้ต้องจนเข้ามั้ยตอนนี้นะครับข้อหาเนี่ยเราตั้งเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนถ้าผู้กล่าวหามาให้การเพิ่มเติมนะครับมี
ข้อเท็จจริงนะครับมีลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายกฎหมายใดเนี่ยทางพนักงานสวนทางท่านผู้กับสน.บางนาก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความผิดอุ้มแล้วก็รีดไถเนี่ยครับผมจะถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยหรือเปล่าครับถ้าเป็นตำรวจเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องวินัยร้ายแรงอยู่แล้วนะครับนะครับก็คงต้องว่ากันไปตามวินัยของตำรวจซึ่งเรื่องนี้มันเป็นนโยบายเน้นหนักของท่านผบ.ตร.อยู่แล้วนะท่านก็พูดเสมอว่าต้องเทียบความผิดสำนักงานหน่วยชาตินะฮะต้องถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่เคยละเว้นหรือช่วยเหลือนะครับคนในองค์กรหรือตำรวจที่ทำความผิดเลยนะฮะเพราะเราถือว่าเราเป็นหน่วยงานครับใช้กฎหมายต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไว้วางใจและพึ่งพาได้นะครับและคดีนี้ก็ยืนยันนะฮะว่าทำอย่างตรงไปตรงมานะครับก็จะเห็นความคืบหน้าตลอดนะครับโดยเร็วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับผู้กล่าวหาเองนะฮะผู้เสียหายหรือญาติเองขอให้วางใจนะครับในการทำงานของตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลหรือตำรวจไซเบอร์เองก็ตามนะฮะท่านผู้จัดการไซเบอร์ท่านก็ให้ข่าวแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าถ้ามีพยานหลักฐานยืนยันก็เรื่องวินัยเนี่ยก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดคนที่พึ่งกลับประสานฐานะอะไรครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ตำรวจได้มีเวลาทำงานนิดนึงในส่วนที่ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยคงจะดำเนินการในการขอหมายจับศาลต่อไปนะครับในส่วนที่ยังไม่กระจ่างก็เนื่องจากว่าผู้ก่อหายังไม่ได้มาให้การเพิ่มเติมหรือชี้ภาพเพิ่มเติมนะครับก็คงระหว่างที่ผู้เสียหายยังไม่มาเนี่ยเราคงไม่รอนะครับเราก็คงจะเรียกมาทำการสอบปากคำไปก่อนเพื่อให้คุณชี้แจงว่าคุณไปเกี่ยวข้องคุณไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกได้อย่างไรแสดงว่าสองคนนี้สามารถขอหมายจับได้ใช่ไหมเพราะว่าปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการลงชื่อโอ้ไม่ละฮะใบหลักฐานการหลักฐานเนี่ยมันต้องปรากฏตั้งแต่ต้นเดี๋ยวเราคงต้องรวบรวมนะฮะจะออกหมายจับใครยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไว้รวบรวมพยานหลักฐานได้เนี่ยดำเนินการออกหมายจับได้เนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบครับตอนนี้เราได้ทรัพย์ทั้ง400,000กับพระเลี่ยมทองคืนมาหรือยังครับในเรื่องทรัพย์สินยังติดตามคืนมาไม่ได้ครับอยู่กับใครฮะทรัพย์ตรงนี้ใน15คนนี้ทรัพย์อยู่กับใครฮะตอนนี้เบื้องต้นดังคำให้การเนี่ยนะฮะว่าผู้เสียหายเนี่ยแจ้งว่ามอบให้กับคนร้ายคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งไปที่สภ.บางแก้วนะครับนะในบริเวณที่หน้าสภ.บางแก้วที่คนร้ายนัดเป็นจุดส่งมอบทรัพย์สินมอบให้ไปแล้วก็กำลังสืบสวนดำเนินคดีอยู่แล้วก็ถ้ารู้ตัวก็จะได้ดำเนินการติดตามทรัพย์สินสินคืนจากข้อมูลการนะครับมุ่งเน้นที่คดีนี้เป็นหลักนะครับว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้อย่างที่ผู้สื่อข่าวถามว่ามันเหมาะสมไหมเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเจ้าที่ตำรวจนะหรือแอบอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจก็ตามเนี่ยไปทวงเงินนะครับมาไปรีดไถเงินต่อให้อะไรก็ตามมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายนะครับงั้นเอาคดีนี้เป็นหลักนะครับคดีอื่นคงว่ากันทีหลังนะฮะหรือไม่ต้องถามหรอกฮะเอาคดีนี้เป็นหลักอาจจะมีคำถามจากประชาชนนิดนึงครับท่านอันนี้ก็ถามแทนเลยครับว่าเดี๋ยวตำรวจจะช่วยกันไหมเพราะว่าตำรวจเป็นผู้ถูกกล่าวหาอีกแล้วโอ้มันก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคดีนี้เรารับมาแต่วันที่25ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับภายในวันของวันนี้เดี๋ยวก็มีความคืบหน้าละผมขอให้นะครับเฝ้าดูแลเรื่องนี้เมื่อไหร่จะไม่จับตำรวจแล้วนะนะฮะใช่ฮะก็ขอยืนยันนะครับว่าทางผู้บัญชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ท่านผบ.ตร.นะครับท่านรองดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะฮะรองผบ.ตร.ที่เป็นผอ.ศูนย์พิทีทีรับผิดชอบเรื่องกิจการทางเทคโนโลยีท่านพลตรีโทสำราญนวลมาผู้การนครบาลนะครับก็สั่งการผมมาดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับและให้รอบคอบรัดกุมนะครับทำตามกฎหมายนะครับเราทำอย่างไม่หยุดนะฮะทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ได้รับแจ้งมาเมื่อวันที่25แล้วนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเองญาติพี่น้องผู้เสียหายเองให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับว่าเราทำตรงไปตรงมานะครับไม่ให้ท่านต้องมาหวาดระแวงว่าอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามว่าตำรวจจะช่วยกันไหมไม่มีหรอกครับท่านดูในองค์กรตำรวจเราตำรวจที่ทำผิดกฎหมายก็มีแต่ตำรวจนะครับที่ไปจับนะตำรวจจับตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นเสมอนะครับนะไม่ใช่คดีนี้คดีแรกนะทุกคดีตำรวจที่ทำความผิดคนที่ไปจับก็เป็นตำรวจทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไว้วางใจนะครับว่าตรงไปตรงมานะท่านผู้จัดการไซเบอร์เองนะฮะพี่แจงเองก็ออกมาพูดแล้วนะครับท่านก็ไม่ไว้นะครับผู้ตายประชาท่านทำผิดท่านก็ให้ออกแน่นอนนะท่านตรวจสอบรถ5รถผู้เสียหายดูไหมฮะในคำให้การเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเพราะว่าในคำให้การเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สิ้นกระแสความ
ถ้าจะตอบว่าแสดงหรือไม่แสดงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอสอบถามอะไรเพิ่มเติมก่อนแต่ในข้อมูลที่ผู้เสียหายให้การไว้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเนี่ยนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนครบาลนะครับโดยทางกองการสืบสวนนครบาล5แล้วก็สนบางนาเนี่ยก็ได้ทำไปเยอะแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะดำเนินคดีกับคนร้ายที่เราสามารถพิสูจน์ตัวได้เนี่ยนะครับใน15คนที่ผู้เสียหายกล่าวหามาเนี่ยมีบางส่วนเราพิสูจน์ตัวบุคคลได้แล้วก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับนอกจากพูดมีตำรวจจริงกี่คนคะในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนอกจากคำกล่าวอ้างของคนร้ายที่กล่าวอ้างผู้เสียหายว่าเป็นตำรวจแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏนะครับตามบันทึกการเชิญตัวมาให้ถ้อยคำนะครับมีชื่อเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบันทึกนั้นน่ะนะครับก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามีอยู่4คนในเบื้องต้นก่อนนะครับที่ปรากฏในบันทึกให้ถ้อยคำแต่ในบันทึกให้ถ้อยคำเนี่ยมีตำรวจเซ็นชื่อไป2คนอีก2คนไม่ลงรายมือชื่อนะครับก็คงต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างนะครับ4คนตรงนี้จะมีการทำรงวินัยแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายยังไงบ้างครับดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับเรื่องในเรื่องนี้นะฮะมันเป็นนโยบายเน้นหนักของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผบ.ตร.อยู่แล้วนะครับนะเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องทำงานตรงไปตรงมานะครับผมไม่เกี่ยวข้องมีการเชิญตัวมาสอบสวนแล้วใช่ไหมครับมีสอบสวนเป็นบางคนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ยผมได้แจ้งผู้กำกับแล้วนะครับก็ให้เชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะมีบางประเด็นที่เราต้องซักถามสังกัดไซเบอร์ทั้ง4เลยไหมฮะในที่ปรากฏรายชื่อนะครับเป็นสังกัดไซเบอร์2อีก2นายเนี่ยที่ปรากฏชื่อนะฮะแต่ไม่ลงรายมือชื่อเนี่ยสังกัดอยู่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนะตรวจสอบในชื่อที่มีการลงรายมือชื่อเอาไว้เนี่ยตรงกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง4ท่านเลยใช่ไหมคะก็คือมีการไปเขียนชื่ออ้างในบันทึกเนี่ยบันทึกการเชิญตัวมาให้ถ้อยคำเนี่ยนะครับมีการลงชื่อตำรวจไว้เนี่ยมีการระบุชื่อนะฮะตำรวจไว้4คนแต่มีตำรวจลงรายมือชื่ออยู่2นายนะครับอีก2นายเนี่ยไม่มีการลงรายมือชื่อไว้นะครับเราก็จะได้เรียกมาสอบทั้งหมดนะครับทั้งคนที่ลงรายมือชื่อและคนที่ไม่ลงรายมือชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเพราะในการทำบันทึกเนี่ยน้องๆผู้สื่อข่าวคงนึกออกอ่ะบางทีการทำบันทึกจับกุมหรือการทำตรวจยึดอะไรเนี่ยบางทีก็เป็นแบบฟอร์มที่มีการระบุชื่อทิ้งไว้นะครับคนที่ไม่ลงรายมือชื่อเนี่ยเราก็ต้องเรียกมาสอบว่าไม่ลงเพราะอะไรนะครับไม่ลงเพราะคุณมาหรือไม่มาหรือคุณเกี่ยวข้องอย่างไรเขาถึงระบุชื่อคุณทำไมคุณไม่ลงรายมือชื่อนะครับตรงเนี้ยทุกคนก็ต้องมาให้การเพื่อพิสูจน์ถ้าเขาถามให้เกิดความหายข้อสงสัยทำบันทึกทำให้การที่ท่านว่าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นฝั่งผู้เสียหายให้การและลงมีตำรวจ4คนที่มาไม่ใช่ครับคือคำให้การผู้กล่าวหาเนี่ยผู้กล่าวหามาให้การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ให้ข้อมูลไว้ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนเนี้ยวันเนี้ยเราต้องการทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะยังมีคำให้การหลายอย่างอย่างที่ท่านน้องนักข่าวถามมาเนี่ยตำรวจก็ต้องถามเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้มันสิ้นกระแสความนะครับให้มันกระจ่างในคดีทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีคนร้ายทุกคนนะครับส่วนบันทึกการให้ถ้อยคำเนี่ยเป็นบันทึกที่ทางตำรวจเนี่ยนะตำรวจที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จัดทำขึ้นนะครับแล้วก็นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับโดยทางท่านผู้กำกับเนี่ยได้รับไว้เมื่อวานนี้นะฮะเราก็เอามาตรวจสอบอันนี้เขากล่าวอ้างว่าเขาทำงานตามหน้าที่ซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับว่าคุณเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งในบันทึกเนี้ยตามที่ผมนำเรียนก็จะมีรายชื่อตำรวจทั้งหมด4คนนะครับของตำรวจสังกัดไซเบอร์2สังกัดนครบาล2ไซเบอร์สูงสุดใน4คนยศอะไรครับท่าน